นี่ก็ในห้องครับระเบียงโขง2ห้องก็จะไม่ใหญ่มากครับอันนี้ผมวันเสาร์ครับสุดสัปดาห์ก็700บาทนะแต่ราคาพวกนี้เช็คกับเว็บจองโรงแรมหรือสอบถามทางโรงแรมนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละช่วงเขาไม่เหมือนกันนะฮะระเบียงโขง2ตรงนี้อยู่ไม่ไกล3แยกใหญ่ตรงโอ้นี่มองเห็นบ้านไม้เก่านะครับโอ้บรรยากาศดีนี่คือระเบียงโขง2นะครับก็จะมีหลายที่มีระเบียงโขง1ด้วยตรงนี้อยู่ติดกับซอย9นะมีที่แขวนพระเจ้าตัวดีอยู่ทีวีจอแบนนะครับมีแอร์มีน้ำให้2ขวดครับไม่มีตู้เย็นนะครับแล้วก็ห้องน้ำมีสายฉีดครับมีฝักบัวน้ำอุ่นนะครับมีช่องเปิดระบายสบู่แชมพูเหลวนะฮะกระดาษทิชชู่เข้ามาในห้องก็นี่ครับเปิดประตูก็จะถึงเตียงเลยนะก็เป็นราคาแบบห้องพักเล็กๆนะครับอันนี้ไม่มีวิวไม่มีวิวแม่น้ำแต่ตัวห้องก็สวยดีพื้นเป็นพื้นไม้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ที่เชียงคานครับ